ดีค่ะร้าน JB Shop นะคะวันนี้เราจะเอาเครื่องตัดไม้ยี่ห้อคาเทโลนะคะมาให้ชมค่ะมี2รุ่นนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยเอาละนะครับคาเทโลตัวที่1นะครับที่จะพามาดูนะครับคาเทโล CS 5460นะครับตัวนี้นะครับเนื้องานดูแค่สีก็รู้นะครับเงาแล้วก็งามแทงเครื่องเป็นสีส้มนะครับนี่นะครับให้ดูรอบตัวก่อนเลยนะครับมาดูลานสตาร์ทเป็นลานสตาร์ทดึงเบานะครับใช้น้ำมันได้ทั้งบินซินและแก๊สโซฮอล์นะครับผสม2ทีทุกครั้งนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในช่องนี้นะครับช่องนี้เติมน้ำมันหล่อโซ่นะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับลองให้ดูหน่อยหนึ่งแข็งแรงนะครับลองดูแล้วนะครับมือโช๊คเป็นมือโช๊คคลิกเตะกลับนะครับคันเร่งก็เป็นแบบทั่วไปนะครับด้านนี้บ้างปีกเสื้อนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับถี่ยิบเลยนะครับส่วนตัวสเตอร์นะครับเป็นสเตอร์แหวนนะครับรองรับบาร์ยาวใส่ได้ถึงบาร์26หรือ22นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสั่งซื้อ1ชุดนะครับ1ชุดนี้นะครับได้อุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับนี่นะครับฝาประกับนะครับ1อันแล้วก็บล็อกหัวเทียนไขควงแบนตัวจับไม้แล้วก็ประแจเอาไว้ไขพวกน็อตฝาเครื่องนะครับ1ตัวแล้วก็โซ่ของพาเทโลแล้วก็บาร์ยาว 11.5 นิ้วไม่ผิดกฎหมายนะครับกระบอกตวงน้ำมันนี้นะครับ1ชุดแล้วก็มีคู่มือนะครับให้แล้วก็มีใบรับรองนะครับได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับขนาดลูกสูบนะครับตัวนี้45มิลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกเครื่องของกระทิงดำก็รุ่นประมาณรุ่น5200นะครับตัวนี้รองรับงานหนักและเบาได้เลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับสำหรับพาเทโลตัวนี้นะครับพาเทโล CS 5460นะครับโอเคนะครับ1ตัวผ่านไปนะครับพามาดูตัวที่2นะครับตัวนี้พาเทโล PT 998นะครับตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกระทิงดำก็น่าจะเป็นรุ่น5800นะครับขนาดลูกสูบใหญ่46มิลเลยนะครับใหญ่กว่าของกระทิงดำนะครับตัวนี้น้ำหนักก็หนักมือเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องรุ่นใหญ่นะครับตัวการสะเทือนนะครับการสะเทือนไม่ใช่ลูกยางแล้วนะครับตัวนี้เป็นสปริงนะครับนี่สังเกตดูได้ในนี้นะครับเป็นสปริงรอบตัวนะครับรองรับบาร์ยาวได้นะครับถ้าลูกค้าเอาไปเปลี่ยนใส่เองนะครับแต่1ชุดที่เราขายให้นะครับได้รับบาร์ 11.5 นิ้วนี่นะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือครบชุดเลยนะครับไขควงแบนบล็อกหัวเทียนแล้วก็ตัวจับไม้นี่นะครับโซ่1เส้นกระบอกตวงน้ำมันแล้วก็คู่มือนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับมาดูอุปกรณ์รอบตัวมันนิดหน่อยนะครับตัวมือโช๊คและสวิตช์ปิดเปิดนี้นะครับทำคล้ายๆของสตินนะครับอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ในตัวเดียวกันส่วนลานสตาร์ทก็เป็นลานสตาร์ทดึงเบานะครับตัวนี้ระบบท่อก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทั่วไปนะครับรูเดียวปีกเสื้อที่ยิบเลยนะครับระบายความร้อนได้ดีตัดร้อนไม่ดับแน่นอนนะครับตัวนี้รองรับงานหนักได้สบายเลยนะครับส่วนจานไฟรุ่นนี้เขาว่าทำมาใบพัดการระบายความร้อนใหญ่กว่าเดิมนะครับตัดระยะยาวได้ระบายความร้อนได้ดีนะครับการใช้และการเติมน้ำมันก็ใช้ได้น้ำมันทั้งน้ำมันบินซินและแก๊สโซฮอล์นะครับผสม2ทีทุกครั้งนะครับเติมลงในช่องด้านหลังนี้นะครับ
ส่วนช่องด้านหน้าก็เติมน้ำมันหล่อโซ่นะครับโอเคนะครับตัวนี้ราคาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับราคาแล้วก็เบอร์โทรสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับมีทั้ง2รุ่นนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นพาเทโลนะครับเป็นงานเกรดราคาสูงนิดนึงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณครับ